คุณบุญชัยครับถูกต้องครับคุณธนาครับถูกต้องครับและไปสุดท้ายครับคุณธนาครับเมื่อนับรวมไปแล้วนะครับคุณธนาได้22เสียงครับคุณบุญชัยได้10เสียงครบตามสมาชิกสโมสร32เสียงผลการเลือกตั้งคุณธนาชัยประสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยครับขอบคุณครับตัวเรื่องถ้าตัวจิซากนะครับก็คือการพัฒนาตะก้อนะครับไปสู่กีฬาโอลิมปิกนะครับซึ่งก็พยายามทำการเงินอยู่แต่ว่าก็ยังไม่สำเร็จซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องช่วยกันผลักดันนะครับให้สำเร็จไปสู่กีฬาตะก้อไปสู่การแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกครับอย่างตอนนี้กลายเป็นว่าซีเกมเนี่ยมีชาติอื่นๆน่ะมาร่วมในการแข่งขันน้อยลงทีนี้จะมีแนวทางยังไงไหมที่จะทำให้ชาติสมาชิกเนี่ยมาให้ความสนใจแล้วเพื่อที่มันจะได้ไปด้วยกันแล้วเกิดการเล่นอย่างแพร่หลายอะค่ะท่านครับก็คือมันขึ้นอยู่กับกฎกติกาของเจ้าภาพด้วยในหลายๆครั้งที่ผ่านมาอย่างเช่นกัมพูชาเนี่ยก็จะมีการกำหนดว่าส่งได้ประเทศละกี่ทีมแล้วก็มีข้อจำกัดในหลายอย่างประเทศไทยห้ามลงอีเวนต์นู้นอีเวนต์นี้ประเทศนู้นให้เจ้าภาพได้ลงมากกว่าตรงนี้ผมว่าเราคงจะต้องสลายไอ้กฎกติกาตรงนี้แล้วก็ให้ทุกชาติได้ลงเล่นเหมือนกันหมดซึ่งบางที่เนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องเลือกประเภทที่จะลงนะครับคือถ้าเราไม่มีกฎกติกาตรงนี้เนี่ยผมว่าทุกชาติก็คงอยากพร้อมที่จะลงในการแข่งขันในกีฬาในซีเกมที่ผ่านมาของทุกชาติเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่เราดูเนี่ยก็ส่งแข่งขันเกือบทุกชาติแต่ทุกชาติก็ต้องเลือกอีเวนต์ที่ตัวเองถนัดแล้วก็ตามกฎกติกาที่เจ้าภาพได้ตั้งเอาไว้ว่าส่งได้ไม่เกินกี่ประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอถามต่อนะท่านครับจากเดิมสมาคมตะกร้อเคยมีสถาบันที่ชื่อว่าอินท่าครับที่มีไว้สร้างโค้ดในการส่งไปฝึกสอนประเทศต่างๆแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วก็คิดว่าสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ตะกร้อได้ยังไงเหมือนเทควันโดที่มีส่งโค้ดเกาหลีใต้ไปฝังตัวตามประเทศต่างๆอะไรเงี้ยครับครับผมมองว่าไอ้ศูนย์เนี้ยนะครับเราก็ควรที่จะฟื้นฟูแล้วก็นำกลับเข้ามาทีนี้ผมก็คงเพิ่งเข้ามาใหม่คงจะต้องศึกษาดูว่ามันมีเหตุผลอะไรหรือว่าปัญหาอะไรที่ถึงยกเลิกไปนะครับผมมองดูว่าการพัฒนาโค้ดนะครับแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นการที่เผยแพร่ให้ทุกชาตินะครับเขาได้ทำการแข่งขันกีฬาตะกร้อตรงนี้ผมมองว่าเป็นจุดสำคัญเดียวที่ควรจะต้องฟื้นฟูแล้วก็นำกลับเข้ามาเป็นการพัฒนาวงการตะกร้อไทยแล้วก็ส่งโค้ดไปยังทั่วโลกเพื่อให้หลายๆชาติเนี่ยเขามีการพัฒนาแล้วก็ส่งแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมมากยิ่งขึ้นด้วยครับ